เดี๋ยวไม่ครบค่ะเดี๋ยวไม่ครบโอเคค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะคะกับคารวะอาจารย์ค่ะเดินทางพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อลัคนาวรพงษ์พัฒน์ค่ะชื่อทางธรรมบุญแพงค่านะคะอายุ53ปีค่ะอยู่จังหวัดตรังนะคะเป็นนักศึกษาปัญญาโทค่ะสถาบันวิชารามนะคะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องยักษ์หญิงอ้วนออกจากถ้ำค่ะค่ะคือเรื่องน่าติดตามมากเลยค่ะยักษ์หญิงอ้วนนะคะออกจากถ้ำนะคะทิ้งความกลัวสร้างความกล้านะคะค่ะก็เมื่อคืนนะคะก็ฟังตอนปริหาตอนหลังสามทุ่มตรงนั้นนะคะก็มีพี่น้องก็พูดถึงเรื่องท่านที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องโรคในค่ะพอดีเชงค่ะเชงก็พูดถึงชื่อเอาขึ้นมาค่ะคือปกติแล้วส่วนใหญ่จะแอบอยู่ข้างหลังไม่ยอมโผล่มาค่ะนะคะแล้วก็พี่น้องที่ส่วนสองก็มาเสนอให้ช่วยกันทำรายการนู่นนี่อะไรค่ะเราก็อ้างนู่นอ้างนี่ค่ะไม่ยอมรับปากจะทำสักทีค่ะนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมันจะมีความกลัวว่าตัวเองพูดไม่เก่งแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำหนักก็เพิ่มเป็น5-6กิโลค่ะนะคะไม่ได้ยินเสียงพี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะได้ยินนะคะไม่ได้พูดค่ะได้ยินใช่ไหมค่ะเขาให้เธอพูดแหละอ๋อค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะก็มีอ้างว่าจะต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ที่ต้องพาไปคีโม3อาทิตย์ครั้งเลยเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มันก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งหนีมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นนะคะเพราะว่าภาวะจิตใจที่บ้านก็มันก็ยังมีขัดแย้งอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงความคิดเห็นอะไรก็มันก็ขัดแย้งทำให้เราแบบมันก็ให้เราไม่อยากจะพูดในทางนะคะก็ทำให้ว่าเรามาตั้งศีลว่าเราไม่ต้องกลัวเราก็สร้างความกล้าเพิ่มขึ้นก็เห็นรุ่นน้องลูกไก่เราพัฒนาไปเยอะเลยนะคะแต่ตัวเองก็อยู่ยิ่งถอยลังถอยลังถอยลังไปเรื่อยนะคะก็อยากจะไม่รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ทำนี้ค่ะมันก็จะยิ่งโง่ยิ่งปัญญาก็ยิ่งน้อยลงแทนที่ว่าเราจะได้ไปช่วยผู้อื่นค่ะแทนที่ว่าช่วยตัวเองก่อนค่ะนะคะช่วยตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์นะคะมันก็ยิ่งไม่มีเลยนะคะเราก็จะสร้างปัญญาให้ตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปช่วยผู้อื่นเหมือนตอนนี้ก็จะมีหลานๆนะคะเขาจะแบบอายุประมาณ10ขวบ12ขวบอะไรค่ะเขาจะสนใจเรื่องการเมืองนะคะแล้วเขาก็จะแบบพูดเรื่องแง่ลบในห่างเยอะอะค่ะนะคะเราก็ยังไม่มีปัญญาไปบอกเขานะว่ามันเป็นสื่อที่เราเขาสร้างทำให้เรามีความขัดแย้งกันอะไรค่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับเรายิ่งไปว่าคนอื่นเยอะๆมันก็ทำให้แทนที่ว่าเราจะมาช่วยกันเลยค่ะมาช่วยกันทำที่ตัวเองเลยค่ะนะคะเริ่มจะพูดไม่รู้เรื่องนะคะแทนที่ว่าเราจะได้บอกสิ่งที่สัมมากับหลานๆนี้ค่ะนะคะเราก็ไม่มีปัญญาไปบอกเขาได้ค่ะมันก็จะแบบรู้สึกเราจะมันไม่ค่อยสบายใจค่ะนะคะก็เลยเรามาร่วมกิจกรรมกล้าที่จะทำกิจกรรมในการงานกับพี่น้องในหมู่มิตรดีนะคะกล้าที่ทำกล้าที่จะสู้กับความกลัวในใจเรานี่ค่ะนะคะเราก็จะได้มีความ
สบายใจมากขึ้นนะคะได้จะช่วยแม่เราที่แต่ว่าท่านก็มีความทุกข์เหมือนกันค่ะมีความทรมานในร่างกายที่ต้องมีคีโมเลยค่ะแต่เราก็ช่วยได้แค่ต้มน้ำแช่มือแช่เท้าหรือว่าทำผสมน้ำน้ำสกัดใส่น้ำทานนี่ค่ะเพราะว่าท่านก็รับได้เท่านั้นนะคะท่านก็บอกว่าเธอก็ทำของเธอไปแล้วฉันก็จะทำของฉันคือเลือกทางนี้เลือกแนวคีโมในของท่านนะคะทั้งที่ท่านก็80กว่าปีแล้วนะคะเราก็เราก็ทำที่ใจเราว่าเราก็ทำให้ท่านเต็มที่เท่าที่เราทำได้ค่ะนะคะทำมื้อเช้าตอนเช้าก็ทำต้มน้ำข้าวแล้วก็ใส่ไข่ขาวนี่ค่ะเพื่อว่าเขาก็บอกว่าเพิ่มเป็นการเพิ่มเม็ดเลือดขาวนี้ค่ะนะคะเราก็ทำให้ท่านทุกวันนี้ค่ะนะคะแล้วท่านอยากกินอะไรก็ก็ไปซื้อมาเลยค่ะก็ทำโดยที่เราก็จะไม่มีการขัดแย้งกันนะคะว่าของใครของมันเลยค่ะนะคะแล้วก็ก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็ดีขึ้นค่ะสบายใจขึ้นค่ะก็วันนี้ก็ได้มาล้างความกล้านะคะล้างความกลัวนะคะทิ้งความตั้งความกล้าให้ตัวเองนะคะนะคะก็จบเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องทุกข์หายฉับพลันนะคะได้ไหมคะแบบหนึ่งนะคะทุกข์หายฉับพลันนะคะก็มีตอนหนึ่งตอนค่ายปีประมาณ2ปีก่อนนะคะมีจัดค่ายที่หาดใหญ่ค่ะอาจารย์ไปใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนจะจัดค่ายแล้วก็ไปเตรียมสถานที่นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงทุเรียนเยอะค่ะนะคะก็พี่น้องก็เอาทุเรียนมาเป็นกระสอบค่ะแล้วก็แกะกันแล้วเราเป็นสื่อค่ะถ่ายรูปพี่น้องค่ะช่วงอ้าปากกินทุเรียนอะไรกันค่ะนะคะเราก็เราก็ถ่ายแล้วก็แชร์ในห้องพวกเรานี่ค่ะนะคะก็พอเราก็ทำไปด้วยในใจก็เห็นเพื่อนกินกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าเราก็มีความอยากเหมือนกันว่าพี่น้องจะได้เห็นว่ามีอะไรที่ลมสมบูรณ์เลยค่ะนะคะแต่พอหลังจากนั้นนะคะช่วงมีไข้ช่วงไข้เริ่มค่ะเราก็มีการปวดท้องค่ะปวดท้องแบบลุกไม่ได้กินอะไรไม่ได้ค่ะนะคะลุกได้ค่ะแต่ว่ามันจะแบบทรมานเหมือนกับเราไม่อยากจะขยับตัวค่ะแล้วก็ป้าแขกอะไรก็มากันเยอะแยะเราก็นอนอยู่ในเต็นท์ค่ะ2วัน3วันค่ะจนพี่น้องก็จะมีตลาดนะคะเราก็มีของไปขายตลาดพวกกะลาอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องให้คนอื่นไปช่วยขายช่วยจัดให้เลยค่ะนะคะแล้วก็พอช่วงกลางคืนอปริหานะคะเราก็ไปสารภาพผิดนะคะสารภาพผิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเจ็บป่วยปวดท้องในห่างก็เพราะว่าตัวเองอ่ะไปสื่อเรื่องพี่น้องกินทุเรียนค่ะนะคะพอเราก้มกราบขอขมาค่ะพอเราลุกขึ้นมาค่ะไออาการที่เราไม่สบายอะค่ะมันก็ผู้เราลงฉับพลันนะคะเราก็มันเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ในปฏิหาริย์เลยค่ะในชีวิตของเราอาหารนะคะก็เป็นทุกข์หายฉับพลันที่เราจะได้เรียนรู้ว่าการที่ถึงว่าเราจะสื่อสิ่งที่สื่อดูพี่น้องว่าสื่อดูความอุดมสมบูรณ์อะไรของเราดูความอะไรนะพี่น้องมารวมตัวกันอะไรแต่ว่ามันสื่อแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราเสพหาเสพเรื่องกินที่มันเป็นโทษนะคะมันก็ทำให้เราป่วยแล้วก็ถ้าเราก้าวมาสารภาพกับพี่น้องว่าเราอาการป่วยนี้มันน่าจะเป็นเพราะเราคิดไม่ดีคิดผิดอะไรห่างนะคะก็ทำเราให้เราความทุกข์แล้วก็ความทรมานในร่างกายเราก็ลดลงได้ฉับพลันค่ะก็กราบขอบพระคุณผู้รู้ทุกท่านนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะนะคะที่ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆนะก็จะได้มีความเจริญในพุทธะมากขึ้นนะขอบคุณค่ะค่ะ
จบแล้วค่ะนโมทนากับเอามากมากเลยนะคะค่ะแล้วก็มาเล่าเรื่องคือเอานี่ก็จะเป็นจิตอาสาลูกหม้อเราเลยแล้วนะคะอยู่นานมามากแล้วท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวลาท่านห่างหมูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะพอห่างหมูท่านก็เลยจะเป็นหมูอย่างนั้นหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะจริงถ้าไม่ได้บอกก็จะไม่ได้สังเกตอะค่ะแต่พอไปดูในที่เขาจับหน้าจอก็จะเห็นว่าหน้าจะเต็มกรอบดีอะค่ะแล้วส่วนอันนี้ต้องขอโหสีก่อนนะคะพูดเล่นเล็กน้อยค่ะส่วนประเด็นที่สองที่ท่านนำเล่าให้เราฟังเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะคะว่าแม้กระทั่งไม่ได้เสพเองไม่ได้กินเองนะคะแค่ไปส่งเสริมเขาอะค่ะไปส่งเสริมการที่เขาได้อยากกินทุเรียนนะคะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างเงี้ยนะคะท่านก็เลยยังได้รับอานิสงส์นะคะแล้วก็ท่านก็ไม่ใช่เป็นชั่วช้าค่ะท่านเป็นคนดีค่ะท่านก็เลยได้รับสิ่งเตือนได้เร็วนะคะแล้วท่านก็รู้วิธีแก้ด้วยว่าสำนึกผิดนะคะพอสำนึกผิดแล้วท่านก็เลยมีเรื่องเล่าว่าโอ้ทุกข์หายฉับพลันเนี่ยเป็นอย่างนี้เองมาเล่าให้เราฟังนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะนะคะรู้จักพี่เอามาหลายปีแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พี่เอาขึ้นเวทีได้อย่างเรียกว่าตื่นเต้นน้อยมากนะคะแล้วก็พูดได้เขาเรียบเรียงเรื่องราวได้ดีนะคะในฐานะที่พี่เอาเนี่ยปกติเนี่ยกว่าจะขึ้นเวทีแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จิตอาสาต้องใช้พลังกันเยอะมากนะคะอันนี้ถือว่าซูมช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะซูมส่วนหนึ่งแล้วก็มีพลังผลักดันเนาะจากที่เห็นรุ่นน้องเนี่ยเห็นลูกไก่ตัวเองนะจากอันนี้สมกุศลเก่านะคะที่เรามาเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วมีลูกไก่ใช่ไหมคะเห็นลูกไก่เจริญก้าวหน้านะคะเราก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะพลังขับเคลื่อนนะคะหลายท่านในที่นี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาพี่เอามานานนะคะพี่เอาเป็นนักศึกษานะคะอริยปัญญาโทแล้วนะคะเป็นอะไรนะรองผู้รับใช้สวนป่านาบุญ2นะคะแล้วบุญบารมีเขาเรียกอะไรนะวาสนาที่มากกว่านั้นนะคะท่านทำวิจัยเรื่องบททบทวนธรรมเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องยาเม็ดที่สูงค่ามากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแต่ละคนเนี่ยบางช่วงเวลาก็จะมีวิบากนะคะท่านเคยเป็นจิตอาสาที่อยู่ประจำได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือต้องไปนะคะอยู่ดูแลแม่ที่บ้านนะคะค่ะแล้วก็ชาร์จอีกนะคะท่านเป็นตัวอย่างหลายเรื่องนะคะการห่างหมู่นะเป็นอย่างไรนะคะและตอนนี้นะคะท่านก็กล้าแล้วนะคะที่จะกลับมาค่ะคิดว่าจะได้เห็นท่านในอีกหลายๆรายการค่ะขนาดช่วงนี้อยู่ใกล้ๆทะเลทํายังไม่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมเลยอ่ะค่ะนะคะมันก็ทำให้เรามันก็ห่างหูได้จริงถ้าเรายังไม่ยังเที่ยวหนียังการหนีไม่เข้าหมู่เลยค่ะนะคะไม่ร่วมกิจกรรมไม่เอาภาระอะไรนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะเริ่มทำค่ะพี่เอาจะเริ่มทำค่ะไม่ได้เจอนานนะพี่คิดถึงเมื่อกี้พอพี่เอาพูดเนี่ยพี่ซินนั่งข้างๆก็บอกว่าเอ๊ะเสียงพี่เอาเหรอแล้วพี่ซิงก็หันหน้ามามองในจอบอกเอ๊ะนี่ไม่ใช่พี่เอานี่น่ะไม่ใช่พี่เอาอ่ะ เลยบอกว่าอ๋อพี่เอาเขาอ้วนขึ้นก็จะบอกพี่เอาว่าทุกครั้งอะค่ะที่จัดรายการสายด่วนอะกุ้งอะไปส่องว่ามีใครมาบ้างอะกุ้งอะไม่เห็นพี่เลยนะแล้วก็กะว่าจะโทรไปหาแล้วทุกครั้งอะพอมันนึกได้อะมันก็ดึกหลายรอบอะแล้วกุ้งเห็นระยะหลังเนี่ยเพิ่งมีไม่กี่วันเนี่ยเห็นพี่เอาว่าเข้าซูมจะบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยนะคือจริงๆจะโทรไปบอกพี่เอาเลยว่าพี่เอาหายไปไหนคือกะว่าก็รู้เหมือนกันว่าก็มีภาระทางบ้านอยู่แต่จะบอกว่าจริงๆการที่เราอยู่ในหมู่กับพี่มันจะทำให้ทางปัญหาต่างๆอะไรที่เราเจอเนี่ยมันจะค่อยๆคลายนะพี่ยังไงอ่ะก็อยู่กับหมู่ต่อไปก็ฝากความระลึกถึงคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่เอานะคะแล้วก็มาอยู่กับหมู่ก็มาสู้กิเลสกับหมูนี่ด้วยกันนะคะพี่สาธุค่ะขอบคุณค่ะนี่มาด้วยความสมัครใจหรือเปล่าคะเนี่ยมาส่งการบ้านด้วยความสมัครใจสมัครใจค่ะวันนี้ค่ะเล่นอยู่ตั้งนานค่ะพี่นิดหน่อยเพราะมันยังมีความกลัวอะไรเยอะค่ะแล้วก็เห็น
ก็เห็นน้องๆอะไรโอ้ยเขามาแชร์กันเลยค่ะแล้วก็เอ๊ะเราทำไมยังไม่ยอมแชร์ของตัวเองเลยค่ะยังไม่ยอมมานำเสนอหมู่อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็มีความกลัวอยู่เยอะค่ะนิดหน่อย มีข้ออ้างเงื่อนไขเยอะค่ะค่ะในครั้งนี้ไม่ใช่จากแรงเชียร์แรงผลักแรงหนุนของพี่น้องนะคะนี่มาตัดสินใจมาด้วยตนเองเลยนะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้เอาฟังกุ้งเขาเปรียบเทียบค่ะเขาเปรียบเทียบว่ารุ่นแรกๆเนี่ยเหมือนนั่งเกวียนมา รุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนนั่งเครื่องบินมา รุ่นใหม่จะไปเร็วมากนะคะดังนั้นรุ่นแรกๆนั่งเกวียนมาตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเพื่อให้สบายใจว่ามาอยู่จุดหมายเดียวกันแล้วนะคะมาสตาร์ทใหม่พร้อมๆกันนั่นแหละกับรุ่นน้องและรุ่นพี่นะคะทีนี้รุ่นพี่ที่เคยมาที่หายไปอาจารย์ก็บอกไปตามรุ่นพี่มาถ้าใครที่พอจะส่งข่าวได้นะคะแต่คิดว่าเอาก็อยู่ในหมู่อยู่แล้วนะคะพี่น้องเราสามารถติดต่อได้ตลอดอยู่แล้วแหละพอเรามามีเรื่องอะไรที่เห็นกันอ่ะเนาะหมายถึงอย่างเช่นกุ้งก็จะเคยร่วมงานกันอะไรแบบนี้พอเราเห็นกันเราก็จะรู้สึกยินดีนะพี่น้องเราเข้ามาเนี่ยเป็นความยินดีของเพื่อนๆเลยแหละบุญแพงค่าเข้ามาก็หลายคนก็จะโอ้เอามาหรือนะคะดังนั้นอ่ะเพื่อนๆระลึกถึงอยู่มีเราเนี่ยเราปลีกไปของเราเองแล้วเรากลับมาแล้วเราก็จะอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะแล้วกิจกรรมต่างๆที่พวกเราร่วมกันทำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากเลยเพราะว่าใช้สิ่งที่เรามีใช้จิตวิญญาณของเรานี่แหละถ่ายทอดสิ่งที่เรามีออกไปในแต่ละท่านนะคะตอนนี้เรามีแผนที่เรารับนัดหมายกันไว้แล้วนะคะเอาก็จะมาแบ่งปันเรื่องเรามี2เรื่องให้เลือกนะเมื่อคืนนี้เรื่องโรคอ้วนกับเรื่องเนื้องอกนะคะแต่ว่าเราเลือกจะนำเสนอเรื่องเนื้องอกนะคะเอาเป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยแล้วก็ได้มาใช้แพทย์วิถีธรรมดูแลตนเองแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสามารถดูแลตนเองได้ระดับหนึ่งแหละนะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งปันกันในโอกาสของการนำเสนอรายการโรคกับแพทย์วิถีธรรมนะคะค่ะก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งนะที่ได้มาออกถือว่าออกสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งต่อๆไปก็จะเห็นวันนี้ก็มาออกเป็นออเดิร์ฟก่อนนะวันนี้มาเตรียมความพร้อมใช่โอ้คุณแม่ลิดาได้เห็นลูกสาวของรายการน่าจะยินดีนะคะเนี่ยค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเอาค่ะขอบคุณค่ะค่ะ